Welcome to no Story Podcast to Noble Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่าปัญญาฉบับกระเป๋านะครับหรือภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อ The Little Book of Wisdom นะครับแต่หนังสือเป็นภาษาไทยนะครับเขียนโดยคุณนิ้วกลมนะ เ,เริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับช่วงล็อกดาวน์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลายๆเล่มหลายคนอาจจะคิดว่าออกองที่ดองไว้นะครับน่าจะลดลงไปพอสมควรก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่จริงเพราะว่าส่วนหนึ่งใช่ครับอ่านได้เยอะกว่าปกติแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือผมก็ซื้อหนังสือใหม่ๆมานะครับแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมไม่ลังเลใจเลยที่ซื้อเพราะว่าต้อง เล่าให้ฟังว่าเป็นแฟนหนังสือคุณนิ้วกลมมาเนิ่นนานแล้วนะครับพอเห็นออกเล่มใหม่ก็ตรงเรีย่าตัดสินใจซื้อโดยที่มั่นใจแน่ๆว่าหนังสือเนี่ยต้องต้องเป็นมันเป็นแนวที่ผมชอบอ่ะนะครับอ่านจบเรียบร้อยนะครับเป็นจริงๆได้มาหลายเล่มจากหลายท่านนะครับเดี๋ยวจะทยอยรีวิวนะครับแต่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยผมยิบมาอ่านก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับเวลาอ่านหนังสือคุณนิ้วกลมเนี่ยมันเป็นแนวที่มันให้ข้อคิดหลายๆเรื่องนะครับเออผมอ่าน รอบแรกจบนะครับซึ่งจบเมื่อกี้เองนะครับเลยคิดว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้กับผู้ฟังนพดลสตอรี่ฟังดีกว่าเพราะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าเอ็นหนังสือมันจะเกี่ยวอะไรวิสดอมอะไรประมาณไหนแต่ต้องบอกว่ารีวิวในมุมผมก็คงเป็นแค่ข้อคิดนะครับผมคงไม่สามารถจะมาเล่าให้ฟังได้ว่าทุกตอนทุกบทเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะครับ ผมเริ่มต้นเลยนะครับผมทำไว้17ข้อคิดนะครับโพสไว้ในเพจนบุรุ n สอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น17ข้อคิดที่หลังจากอ่านเล่มนี้เนี่ยผมตกผลึกมานะครับลองมาดูกันเลยนะครับอ่าข้อที่1นนะฮะที่ผมเขียนไว้ผมเขียนไว้ว่าชีวิตเราต้องเจอทั้งสุขและทุกข์นะครับเอ่อเราต้องเจอประสบการณ์ในทุกรูปแบบนั่นแหละนะครับ ก็สรุปมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆข้อนี้ข้อเดียวผมคิดว่าก็ทําให้เราเห็นมุมมองอะไรหลายๆอย่างละคือบางทีช่วงที่เราทุกข์มากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันแย่นะครับจริงๆมันก็จะมีช่วงที่สุขนะครับช่วงที่เราแฮปปี้มากๆเนี่ยเราก็ต้องตระหนักนะครับว่าอ,อีกไม่นานมันอาจจะมีเรื่องที่เราอาจจะไม่สบายใจเกิดขึ้นก็ได้นะครับคือคือไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเซนที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดเราโชคดีแล้วเราต้องโชค้ายไม่ใช่เซนนั้นนะครับแต่ก็จะบอกว่าชีวิตมนุษย์ ทั่วไปอ่ะผมยังไม่เคยเห็นชีวิตใครที่มันจะดีร้อยเปหรือจะจะจะ,จะทุก1 0ร้อยเปนะครับมันจะเอาเป็นเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับมันจะสลับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับข้อที่2ที่หนังสือเล่มนี้เขียนไว้แล้วแล้วผมชอบนะครับแล้วสรุปออกมาคือว่าทุกเหตุการณ์ที่เราได้เจอเนี่ยเหมือนเป็นคุณครูของเรานะครับบางครั้งเราอาจจะทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ยแต่เราอาจจะได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นเสมอเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีข้อคิดในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเรา เราไม่ต้องกลัวเพราะในที่สุดอย่างอย่างที่ผมเคยเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ต่อยอดไว้มันก็คือ u c c e s s or learn นะถ้าทําสําเร็จเราก็ดีใจใช่ไหมถ้าทําไม่สําเร็จเราก็ได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ไม่ว่ามันจะดีจะสําเร็จไม่สําเร็จอย่างไรเนี่ยเป็นครูของเราเสมอนะครับข้อที่3ที่ผมเขียนมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับสรุปออกมาก็คือถ้าอยากมีความรักเราต้องรู้จักคาว่าอดทนอันนี้ผมชอบนะครับคือหลายคนเนี่ยอยากจะได้แต่ความรักแต่ไม่รู้จักคาว่าอดทนผมคิดว่า ค่อนข้างยากทําไมถึงถึงบอกแบบนั้นเพราะาความรักหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องยอมรับสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ชอบอาจจะยังไม่เห็นด้วยในบางประการเอางี้คนสองคนเนี่ยไม่มีทางที่จะมีความคิดเห็นเหมือนกันร้ออยู่ละแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรา,เ,าเธอต้องทําในสิ่งที่ฉันอยากได้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นคู่เราเขาก็คงอึดอัดแน่เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเขา และตัวเราก็จะรู้สึกอึดอัดเหมือนกันว่าเ hey, ฮ้ยทำไมเธอไม่ทําอย่างนั้นน่ะทำไมเธอไม่ทําอย่างนี้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เราพร้อมจะมีความรักหรือเปล่าก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะอดทนกับสิ่งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความคิดเรามากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่4นะครับเราจะมีค่ามากที่สุดเมื่อเราอยู่ถูกที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือพยายามหาที่ของเราให้เจอซึ่งระยะเวลาหรือหรือแนวทางในการหาที่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่า พรุ่งนี้ก็เจอแล้วนะครับคือคือมันจึงไม่แปลกที่เราอาจจะต้องเจออุปสรรคเ,เจอความยากลําบากเพื่อจะไปเจอที่ที่ตรงนั้นนะครับนั้นบทเ,เรียนข้อนี้เนี่ยต้องถามตัวเองว่าตอนนี้เราเริ่มต้นหาที่ตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับถ้าเราเจอแล้วก็ก็ถือว่าเราโชคดีในชีวิตละเรามีค่ามากที่สุดละนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกแบบนั้นณนะขณะนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมเจอที่ผมแล้วแหละเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําทุกๆอย่างนะครับมันก็จะ ทำด้วยความสุขทำด้วยความสบายใจนะครับการสอนหนังสอือการทำพอดคาส์กันเขียนหนังสืออะไรพวกนี้มันก็คือที่ของผมนะครับข้อที่5นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเหตุการณ์แต่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทําอะไรไม่สําเร็จเนี่ยมันคือเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวคนละเรื่องนะครับการทาอะไรไม่สําเร็จมันคือหนึ่งในเหตุการณ์นะครับมันแปลว่าไม่สําเร็จครั้งนั้นก็จบละเหตุการณ์ครั้งนั้นคือจบนะครับครั้งต่อไปก็ เรียนรู้พยายามใหม่นะครับข้อที่6นะคนเรามี2ด้านเสมอนะครับวันนั้นดูทั้งด้านที่ดีและด้านที่แย่ของแต่ละคนไว้เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครเป็นคนมองโลกในแง่ดีจัดๆเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามมองอีกมุมนึงเหมือนกันนะครับมันไม่มีใครที่มันดี1 0 0ในทุกๆเรื่องในขณะเดียวกันถ้าใครมองโลกในแง่ร้ายมากๆก็อาจจะต้องมองหัดมองมุมในแง่ดีนะครับบางทีเราอาจจะต้องมีบาลานซ์นะครับก็คือการความสมดุลนะครับทั้ง2มุมนะ ข้อที่10เอ่อข้อที่7นะครับที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราเราอกหักนะเราผิดหวังจากความรักเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้จักรักครั้งใหม่ผมอ่านตรงตรงนี้นะถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวจะไปเจอคนใหม่ไม่ใช่ครับคุณนิวกลมเขียนบอกว่ามันคือความรักตัวเองครับโอ้ผมว่านี้ถ้าเกิดใครกําลังอกหักอยู่ใครกําลังเฮิร์ตอยู่เนี่ยเราอาจจะได้เจอนะครับว่าคนที่เราควรรักมากที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละนะครับ ก็ก็เป็นข้อคิดที่โงพลังมากนะมันข้อคิดที่ดีนะครับข้อที่8นะครับอันนี้ก็ชอบครับดูแลความฝันเราให้ดีครับเพราะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยความฝันเหล่านี้เนี่ยมันเติบใหญ่ขึ้นกลายเป็นความจริงมันจะกลับมาดูแลเราโอ้โหเป็นคําที่คมมากนะสำหรับผมผมเปรียบเปรียบเทียบแบบนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นความคิดผมนะผมว่าความฝันนะมันเหมือนเด็กอ่ะคือตอนแรกเราฝันอะไรเต็มไปหมดเลยมันก็เหมือนเด็กอ่ะซึ่งเราต้องทนุถนอมแล้วก็ พยายามทําให้ความฝันนั้นเติบโตเหมือนเราเลี้ยงลูกอะครับแล้ววันหนึ่งอะพอความฝันมันเติบโตขึ้นมาครับมันกลายเป็นความจริงอะชีวิตเราจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยความฝันเหล่านั้นก็เหมือนลูกนะพอเติบโตมาเขาเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนดีเขาประสบความสําเร็จเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้เขาเลี้ยงเราด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าเราก็ได้เติมเต็มชีวิตเราแล้วล่ะอารมณ์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชอบนะฮะชอบแต่ถ้าเกิดใครที่ฝันแล้วไม่ยอมทําไม่ยอมเลี้ยงดูไม่ยอม สนใจมันนะก็เหมือนเรามีลูกแล้วเราทอดทิ้งเขาอะนะครับก็ก็เขาคงเติบโตได้ยากลำบากนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อ9กนะครับก่อนที่เราจะหาว่าใครถูกใครผิดเนี่ยลองคิดก่อนไหมว่ามันสำคัญแค่ไหนที่จะหาคำตอบนี้โอ้โหข้อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นคนที่หัวร้อนบ่อยๆแกนะ่ะทำผิดฉันนะ่ะไม่เคยผิดอะไรเงี้ยต้องถามก่อนว่ามันคุ้มแค่ไหน ที่เราจะพยายามหาว่าใครเป็นคนผิดนะครับถ้าคุ้มก็ทำครับถ้าไม่คุ้มก็ต้องลองลองดูครับลองดูว่ามันมันมันคุ้มค่ากับมิตรภาพหรือคุ้มค่าอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมนะครับข้อที่10นะครับเราไม่สามารถและไม่จําเป็นต้องเก็บรักษาทุกคนไว้เราแค่เก็บรักษาบางคนไว้ก็พอผมก็ชอบข้อน,นี้กําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งใกล้จบละถ้าจบคงม,มารีวิวแน่ๆเพราะชอบมากคือ essentialism นะครับ เอเซนเชลลิซึมมันคือแนวคิดที่บอกว่าเราไม่ได้ทาเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างและเราไม่ควรทําทุกอย่างเปรียบเสมือนข้อน,นี้เหมือนกันครับคือถ้าเกิดเราจะพยายามเอาใจคนร้อยคนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดว่าเราคงทําได้ลําบากมากเขาบอกไม่จําเป็นแล้วเราไม่ทําทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยนะครับเราอาจจะต้องดูว่าใครเป็นคนสําคัญของเรานะครับเก็บรักษาคนเหล่านั้นไว้และทําให้ดีที่สุด ดีกว่าพยายามจะรักษาคนเป็นร้อยเป็นพันคนไว้ให้ทุกคนแฮปปี้แล้วไม่มีใครที่เราเอาใจใส่เป็นพิเศษซะอีกนะครับข้อ11ครับถ้าอยากรู้ว่าใครรักเราเนี่ยให้ถา,าถามตัวเองว่าใครเป็นคนนั่งฟังความทุกข์ของเราเฮ้ยผมว่าใช่เลยนะข้อนี้คือถ้าเกิดเราแบบ มีแต่ความสุขเราอาจจะบอกแยกคนยากว่าคนไหนเนี่ยรักเราหรือไม่รักเราเพราะทุกคนก็คุยกับเราตามปกติธรรมดาเนี่ยแต่พอม,มีความทุกข์เนี่ยมันจะมีคนบางคนเท่านั้นนะครับที่เรายินดีที่จะไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของเรานะครับข้อ12นะครับเมื่อไรก็ตามที่เราบังคับให้คนอื่นทําหรือเป็นในสิ่งที่เราต้องการคนตัวเรานั่น,น,นแหละที่จะไม่มีความสุขโอ้โหอันนี้ใช่เนี่ย คือจริงๆทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีความสุขถ้าเราไปแบบออกกฎระเบียบให้กับคนอื่น10ข้อคุณต้องทําตาม10ข้อนี้เท่านั้นผมว่าคนโดนกฎระเบียบก็หงุดหงิดแล้วนะตัวเราก็หงุดหงิดเชื่อไหมละครับเพราะว่าเขาจะไม่สามารถทําตามเราได้ร้อยเปในทุกเวลาในทุกสถานการณ์ตัวเราเรายังบังคับตัวเราไม่ได้เลยครับถ้าเราจะไปบังคับคนอื่นมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ก็ก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งที่ที่ต้องคิดนะครับว่าเราจะพยายามบังคับคนอื่นหรือทําให้คนอื่นเป็นไปนอย่างที่เราคิดร้0%เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นแหละนะครับข้อ13นะครับเมื่อเราได้ดูดูแลใครสักคนเมื่อนั้นแหละที่เราจะคนพบความรักข้อนี้เนี่ยจริงๆในหนังสือหลาย,ลายๆเล่มพูดถึงนะครับว่าถ้าเกิดเรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยให้ลองไปเทคแคร์หรือดูแลคนอื่นๆนะครับแล้วเราจะ คือคือยิ่งให้ยิ่งได้เขาบอกยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่ว่าให้เราจะได้เงินกลับมาไม่ใช่นะครับแต่มันมันเป็นความได้ในใ,ในในแง่ของจิตใจนะครับเราได้ดูแลเขาแล้วเราเต็มใจที่จะดูแลเขาเอาง่ายๆนะเอาเอาแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอะถ้าเรามีโอกาสนะครับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เราจะรู้เลยว่าเราจะเต็มอิ่มอะนะหรือภรรยาหรือสามีหรือลูกๆเอาแค่คนรอบข้างนี่แหละ นะครับถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็คือการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสทุกครั้งที่เรามีโอกาสทําสิ่งน,นั้นเนี่ยเราจะคนพบความรักจริงๆนะความรักไม่จําเป็นต้องเป็นความรักแบบหนุ่มสาวนะครับความรักมันคือความเติมเต็มมันมีความเพิ่มปิติในจิตใจอะ่ะบางครั้งบางตอนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยเป็นนะครับแค่เรารู้สึกว่าเออเราได้ช่วยคนคนนี้ขึ้นมานะครับผมอาจจะเวอร์วังอลังการนะผมผมจะขออนุญ,ญาตเล่าตัวอย่างอันเนี้ย ให้ฟังจริงๆไม่ค่อยอยากเล่าให้ฟังก็คิดว่าอาจจะผมอาจจะเวอร์มากนะเวลาผมวิ่งนะอันนี้เ,อ,เออมันนึกขึ้นมาได้นะครับว,วิ่งไปเนี่ยผมก็ฟังพอดแคสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันจะมีบางโมเมนต์นะครับเจออยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่บ่อยไม่ได้ถึงกับทุกวันเนี่ยผมเห็นมแมลงที่มันนอนไหงท้องอยู่เหมือนเหมือนด้วงที่มันนอนไง่ท้องอยู่อะ่ะจริงๆมันคือมแมลงตัวหนึ่งมันคือมแมลงตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนาะซึ่งผมก็วิ่งผ่านไปได้เลยธรรมดาแหละแต่ทุกครั้งเลยนะ อันนี้เป็นเป็นอาจจะเป็นนิสัยของผมก็ได้นะผมจะหยุดวิ่งแล้วผมจะจับมันมันคว่ำอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องทรมานแน่เลยอะ่ะที่มันจะต้องนอนแล้วไงายกิ้งแบบนั้นอะ่ะอันนี้คือคือฟีลลิ่งแล้วมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆนะแต่แต่หลังจากที่ผมจับมันคว่ำแล้วมันเดินเดินได้อะ่ะผมวิ่งต่อด้วยความสุขมากขึ้นนะเนี่ยนี่นี่คือโมเมนต์ที่พอผมอ่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมนึกถึงโมเมนต์แบบเนี้ยนะครับ ไม่จำเป็น,น siamo, ต้องเป็นคนด้วยซ้ำนะครับอันนี้แต่ลองคิดดูในขนาดสัตว์ตัวเล็กๆที่หลายคนมองมองผ่านเนี่ยมันยังทําความสุขให้ผมขนาดนี้ถ้าเกิดแล้วมันเป็นเรื่องของคนเนี่ยมันจะมันจะยิ่งช่วยเรามากขนาดไหนนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับข้อที่14บแยกแยกให้ออกนะครับระหว่างตัวตนที่เราอยากเป็นกับตัวตนที่เรากลายไปเป็นนะครับตัวตนที่เราอยากเป็นก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบฉันอยากรวยฉันอยากนู่นอยากนี่แต่ว่าไอ้ตัวตนที่เรากลายไปเป็นเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ไปในทิศทางนั้นเอาง่ายๆที่ผมคิดออกชัดเจนแนละตัวตนที่เราอยากเป็นนะคือเราอยากหุ่นดีผอมไม่ใช่ผอมมากนะหุ่นดีอะใช้คําว่าหุ่นดีเราอยากที่จะแข็งแรงแต่ตัวตนที่เรากายเป็นเพนคือน้ําหนักขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยมันแปลว่ามันมันไม่เหมือนกันไงเพราะว่าเราอยากอย่างหนึ่งแต่เราทําอย่างหนึ่งไงครับอะมาข้อที่15นะครับอยากรู้ว่า เรารักเขาหรือเปล่าเนี่ยให้ตอบคาถามว่าเราอยากเห็นเขายิ้มมากกว่าเห็นตัวเรายิ้มหรือเปล่าหรือสะท้อนออกมาแบบนี้ครับถ้าเรารักเขาจริงๆนะเราอยากอยากเห็นรอยยิ้มของเขามากกว่ารอยยิ้มของตัวเองด้วยซ้ําอยากให้เขามีความสุขก่อนที่เราจะเห็นว่าตัวเองมีความสุขแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขเราต้องทุกข์นะคนละเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นทางเลือกนะครับแต่มันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นก,การเปรียบเทียบอะครับผมเห็นคุณพ่อคุณแม่ยิ้มเนี่ยผมมีความสุข มากกว่าที่ผมยิ้มเองด้วยซ้าเห็นลูกๆยิ้มเห็นภรรยาย,ยิ้มเนี่ยมีความสุขอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้หมายว,ามว่าเราต้องมีความทุกข์เพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขคน,คนละโมเมนต์กันนะคน,คนละเรื่องกันนะครับอ่ะข้อที่16ครับข้อนี้ก็คมมากชอบมากนะครับมุมมุมคิดอันนี้คือ,อคุณนิ้วโกมเขียนบอกว่าความไม่แน่นอนไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาคือเราไปคาดหวังให้มันแน่นอนต่างหากอ่ะเออจริงคือคือ เอาโควิด1 9อ่ะผมจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องโควิดบ่อยนะเพราะว่าเห็นทั้งข่าวทั้งสื่อทั้งอะไรแต่ไมหมดเลยโควิดก็ก็อยากที่จะเป็นช่องหนึ่งที่อาจจะเป็นโควิดฟรีอะไรเงี้ยแต่มันก็อดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันสําคัญจริงๆอะคือใครจะไปรู้ครับโควิดมันจะเกิดมันคือความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งอะแต่ปัญหามันไม่ใช่โควิดเกิดอย่างเดียวครับปัญหาคือเรามีความทุกข์เรามีความเครียดเพราะเราอยากให้มันชัดเจนมาเลยว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่ ให้มันชัดเจนมาเลยว่าโควิดมันจะติดกี่คนมันไม่ได้ไงครับและอันนั้นแหละคือปัญหาอันนี้เราเรา,เราพยายามไปคาดหวังให้มันแน่นอนหลายๆเรื่องเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจัดการไม่ได้นะผมว่าอย่างโควิดในทีเนี่ยเราเราไม่ใช่ว่าไม่เอออาจารย์พูดแบบนี้ไม่ต้องเครียดใช่ไหมทําอะไรก็ทําไปไม่ใช่อะไรที่ control ได้ทําให้มันเต็มที่ครับ ผมทำเต็มที่เท่าที่ผมจะทำได้เลยนะครับโซเชียลดิสแทนต์เท่าที่ผมจะทำได้ผมก็ดิสแทนต์สุดฤทธิ์นะครับให้ช่วยเหลือในความช่วยเหลือในในบางมุมอย่างเช่นการขอบริจาคอะไรที่ผมสามารถช่วยได้ผมก็พยายามเต็มที่ช่วยประชาสัมพันธ์คือคือช่วยทุกอย่างแล้วแต่สุดท้ายอ่ะที่เหลือมันคือ uncontrollable แล้วครับบอกเฮ้ยประสาทจะกินมันจะติดหรือเปล่าบอกมันไมน่มันทำอะไรไม่ได้แล้วไง คือถ้ามันจะติดก็ต้องติดแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเราทําทุกอย่างอะ่ะคือย้อนเวลากลับไปผมก็คงทําได้แค่นี้คือคือทำมากกว่านี้ไม่ได้นะครับอ่ะและข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของชีวิตของเราเนี่ยมันคือการที่เราได้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายสังเกตคํานี้นิดนึงนะครับประสบการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขเท่านั้นหรือไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสิ่งที่เราทําสําเร็จเท่านั้น ประสบการณ์มาอาจจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนู่นทั้งนี้แต่นั่นคือคําว่าชีวิตนะครับเออบางทีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่สามารถจัดใครได้นะในหนังสือนี้คุณนิวกรม,มพูดถึงว่าคนอายุ60เท่ากันเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตมาไม่เท่ากันนะถ้าเราใช้ชีวิตแบบเป็นวันต่อวันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นชีวิตเหมือนกันแหละแต่ว่ามัน,มน ในมุมของความคุ้มค่ามันอาจจะน้อยนิดนึงอ่ะมันคือการทํารูทีนมันเหมือนที่คุณระวิทย์ก็เคยพูดคํานี้นะครับคือประสบการณ์10ปีมี2แบบคือ1ปี10ครั้งคือทําซ้ําเดิมปีนี้ก็ทําแบบนี้ปีหน้าก็ทําแบบนี้กับ10ปีจริงๆนะครับพยายามหาความหลากหลายให้กับชีวิตเรานะครับพยายามดูประสบการณ์เรียนรู้พัฒนาเติบโตขึ้นไปเราอาจจะสําเร็จเราอาจจะล้มเหลวแต่นั่นคือประสบการณ์นะครับลองนึกภาพนะคนที่ เข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกเหล่านั้นนะ่ยกับคนที่นั่งอยู่เฉยๆแตฝันว่าตัวเองอยากจะเป็นมุ่นเป็นนี่เนี่ยผมว่าคนที่เข้าแข่งเนี่ยจะมีประสบการณ์ชีวิตได้เยอะกว่าเราไม่ได้แปลว่าเขาเก่งกว่าเราหรือเหนือกว่าเราใดๆนะครับเขาอาจจะแข่งแล้วก็อาจจะแพ้ตกรอบแรกก็ได้แต่เขาก็ได้ทดลองเขาก็ได้ทานะครับก็เ,เป็น17ข้อนะที่ผมตกผลึกจากหนังสือเล่มนี้แต่ต้องบอกว่ามันคือเศษเสี่ยวเอาสักประมาณ5%มั้งครับที่มันอยู่ในเล่มนี้เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆ นะครับก็อยากให้ทุกคนลองลองไปหาอ่านดูนะครับถ้าสนใจแนวนี้แล้วสําหรับผมผมไม่ผิดหวังผมอ่านหนังสือคุณนิวกรมี่ไลมันมีฟิลลิ่งของกันเต็มอิ่มคือแบบอิ่มอ่ะอิ่มเสร็จแล้วมันอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะนี่นี่อ่านจบปุ๊บออกมาเขียนในเพจไว้เลยนะแล้วอันพอดแคสต์เลยเพราะว่าฟิลลิ่งมันยังอยู่นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่ เป็นประโยชน์นะครับหรือช่วยให้กําลังใจหลายๆคนที่กําลังอาจจะเผชิญภาวะต่างๆนานาโควิดเศรษฐกิจหรือเรื่องอื่นๆน,นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเราพบกันใน e ิ i ีโ d ถัดไปครับสวัสดีครับ